จากกรณีแอดคาราบาวออกมาต่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกลางเวทีคอนเสิร์ตจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลซึ่งล่าสุดทนายเดชากิตติวิทยานันต์เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปถึงกรณีดังกล่าวโดยที่มีใจความสรุปไว้ว่าหลายๆคนมองว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นศิลปินแห่งชาติควรที่จะทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแต่อย่างไรก็ตามการแสดงออกดังกล่าวนั้นต้องดูว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตหรือไม่หรือว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือไม่สิ่งที่ตามมาผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีอาจจะดำเนินคดีกับแอดคาราบาวเพราะว่าการพูดบนเวทีคอนเสิร์ตเช่นนั้นเข้าข่ายข้อหาดูถูกเจ้าหน้าที่พนักงานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยที่หลักแล้วจะไปด่าใครไม่ได้การที่แอดคาราบาวยืนประกาศบนเวทีมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีทั้งนี้พฤติกรรมของแอดคาราบาวจะเข้าข่ายดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือไม่ก็ต้องพิจารณากันอีกครั้งภายหลังจากทนายเดชากล่าวจบก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลายๆคนเสนอให้ปลดออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติ